ดีกว่าไม่รู้เรื่องบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเวลาเราเข้าเล่นวงเล่นเว็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกป๊อปอัพให้ดาวน์โหลดนี่สีนั่นสีโน้นสีเธออาจจะไปกดโหลดโดยไม่รู้ตัวหรือพวกโปรแกรมฟรีต่างๆที่มีให้โหลดในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันฟรีก็จริงแต่มันก็แฝงพวกโปรแกรมมัลแวร์พวกไวรัสที่มันจะติดมาด้วยโดยที่เราไม่รู้ใช่โดยที่เรากดเล็กๆๆๆโดยที่ไม่อ่านซึ่งพวกนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะเค้าเรียกมันไม่มีของฟรีในโลกไงโฟคือถ้าเกิดว่าโปรแกรมฟรีใช่ไหมเขาจะหาเรื่องให้เราเสียตังค์เพราะว่ามันจะมีป๊อปอัพโฆษณาเด้งเธอต้องใช้ตัวเสียเงินสิจะไม่มีโฆษณารบกวนนะอะไรประมาณนั้นแล้วไอ้ไวรัสนี่มันคืออะไรคือที่โฟเข้าใจใช่ไหมคือแบบมีคนโรคจิตแล้วก็ใส่ไวรัสแพ็คอะไรอะไรที่แบบสร้างโปรแกรมไม่ดีขึ้นมาเพื่อแบบก่อกวนเราเขาจริงๆก็จุดประสงค์มันคือสร้างมาเพื่อก่อกวนนั่นแหละเหมือนตัวเองมีความสำเร็จการเขียนโปรแกรมที่สามารถปั่นป่วนคนอื่นก็อยากจะโชว์ของไอ้โปรแกรมพวกนี้เอาไปปล่อยฟรีไว้ในอินเทอร์เน็ตอะไรทำเป็นไหมไม่ไม่เคยทำไหมคะทำอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยทำมาใช่ไหมฉันจะวางยาให้งานเข้าที่ทำไมล่ะเออเซนต์ถ้าเขาเดี๋ยวสรุปก็ต้องไปซ่อมใช่แล้วมีอะไรที่ต้องรู้อีกคะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ควรจะรักษามันละกันจริงๆอย่างง่ายเลยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องลงโปรแกรมใหม่อะอย่าโหลดอะไรมั่วซั่วในอินเทอร์เน็ตให้เรารู้ตัวเองก่อนว่าจุดประสงค์เราจะเอาอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเธออยากโหลดโปรแกรมสแกนไวรัสเธอเจาะจงไปเลยว่าสแกนไวรัสตัวนี้ที่มันเป็นตัวฟรีมันจะมีตัวฟรีกับตัวเสียเงินก็ทดลองใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นสิก็ลองโหลดมาก่อนแล้วก็ไอสิ่งที่มันดาวน์โหลดมาชื่อมันตรงกันไหมเพราะส่วนใหญ่ชื่อมันจะไม่ตรงกันมันจะเป็นไฟล์อาหารอะไรไม่รู้โปรแกรมแนะนำป่ะที่แบบสมมติง่ายเลยคนชอบของฟรีอ่ะถ้าจริงๆพวกโปรแกรมไวรัสลองดูในเว็บพวกไทยแวร์ก็ได้เพราะไทยแวร์เขาจะมีพวกโปรแกรมฟรีที่ถูกกฎหมายแล้วก็ในเพจพี่ท็อปเนี่ยจะมีอ่างก็คือเกมดูโพสหนักกว่าตอบแวร์เพจทำมาเพื่อสนองนี้ตัวเองนอกจากบทแล้วก็โพสรูปต่างๆเราไม่ได้ทำเพจมาเพื่อที่แบบว่าจะต้องวิชาการจ๋าจะเป็นออกแนวเป็น Facebook ส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่าเป็นอยู่ในรูปของรูปแบบเพจ